พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเชา้าคริสตจักรในฐานะพระวิหารของพระเจ้าเป้าหมายแห่งแผนการบริหารที่นิรัน์ของพระเจ้าสัปดาห์ที่หนึ่งมุ่งหน้าร่วมกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการดำเนินชีวิตคริสตจักรแห่งพระพลาเข้าสู่การดำเนินชีวิตคริสตจักรแห่งพระวิหารข้อพระคำพียาเอสเคลบทที่สี่สิบสามข้อสิบถึงข้อสิบสอง โยฮันบทที่14ข้อ23ฟิลิปปอยบทที่3 14, าข้อ12ถึงข้อสิยัสยาบทที่66สข้อ1ถึงข้อ2บทที่57เข้อ15เอเฟ,ฟโซบทที่2อข้อ21ถึงข้อย2โครงร่างวันศุกร์เลขโรมันที่5ในขณะที่ชาวอิสาราเอลตกต่ำนั้นพระเจ้าทรงฟื้นฟูสามูเอลขึ้นมาซึ่งเป็นคนที่มีพระทัยของพระเจ้า เป็นแบบจำลองภายในของเขาเป็นผู้ที่คำนึงถึงพระเจ้าเพียงผู้เดียวคำนึงถึงผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ของพระเจ้าพระเจ้าฟื้นฟูซามูเอลเพื่อที่จะได้รับมาซึ่งดาวิดและได้รับซึ่งซาโลโมโดยดาวิดเพื่อก่อสร้างพระวิหารของพระองค์หนึ่งซามูเอลบทที่หนึ่งข้อยีถึงข้อยีบทที่สองข้อสาบทที่สข้อหนึ่งถึงข้อสข้อ9ข้อสิบ เลขอารบิกที่หนึ่งสมูเอลเป็นนาสารีดผู้ได้มอบถวายให้กับพระองค์อย่างเด็ดขาดเพื่อให้พระองค์สามารถสำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าเป็นอาสาสมัครแทนที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่มีตาแหน่งทางการและเป็นแค่รูปแบบทางภายนอกหนึ่งสมูเอลบทที่3ามข้อ11ข้อ28กเลขอารบิกที่สองสมูเอลเป็นผูโรหิต ผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในการเคลื่อนไหวของพระองค์กระทั่งแต่งตั้งและก่อตั้งกษัตริย์ขึ้นมาเพื่อการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกหนึ่งสมุเอลบทที่สองข้อสาห้เลขอารบิกที่สามสมุเอลเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือกษัตริย์ที่ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยเขาในฐานะผู้โรหิตนั้น ในการพูดพระคำของพระเจ้าเพื่อแทนที่การสอนพระคำของพระเจ้าโดยหน้าที่ปุโรหิตที่เก่าแก่หนึ่งสมูเอลบทที่สามข้อยีสเลขอารบิกที่สี่สมูเอลเป็นผู้วินิจฉัยที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการบริหารปกครองของพระเจ้าเพื่อแทนที่หน้าที่ปุโรหิตที่เก่าแก่ในการตัดสินคดีความของคลไรหนึ่งสมูเอลบทที่เ ข้อ1 5ถึงข้อ17เลขอารบิกที่5สมูเอลเป็นบุคคลแห่งการอธิษฐานอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอลซึ่งเป็นพลพราทยที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ให้พวกเขาถูกรักษาไว้บนหนทางของพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้าและไม่ถูกหลอกลวงโดยรูปเคารพของชาวต่างชาติแต่รับสุขพระองค์เป็นเอเบนเอเซเพื่อให้พระทัยปรารถนาของพระเจ้า ในพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อปอลไรที่พระองค์ทรงเลือกสรรนั้นจะสําเร็จเป็นจริงหนึ 12, ่งสมูเอลบทที 14, ่12ข้อ2 3ถึงข้อ24บทที่7ข้อ3ถึงข้อ14บทที่8ข้อ6บทที่15ข้อ11ขอสัปดาห์ที่1วันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าข้อพระคำหนึ่งสมูเอลบทที่ส ข้อ20ถึงข้อ21และชนอิสราเอลทั้งปวงตั้งแต่ดานถึงไบเอลระซาบาก็ทราบว่าสมูเอลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระยาห์วาและพระยาห์วาทรงปรากฏอีกที่ซีโลเพราะพระยาห์วาทรงสำแดงพระองค์แก่สมูเอลที่ซีโลโดยพระดำรัสของพระยาห์วาเนื่องจากพระทัยของพระเจ้า ได้ถูกจำลองอยู่ในซามูเอลซามูเอลจึงไม่คำนึงถึงผลประโยชน์หรือผลได้ของเขาเองเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นซามูเอลจึงแต่งตั้งลาบุตรชายของเขาให้เป็นผู้วินิจฉัยแต่ซามูเอลไม่เหมือนกับซาอูลเขาไม่ได้มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาณาจักรเพื่อพวกเขาบุตรชายของเขาม่ได้ดำเนินในทางของเขาแต่กลับไปหากำไรทรัพย์ที่อารรม รับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมวงเล็บหนึ่งสมูเอลบทที่8ข้อหนึ่งถึงข้อสเมื่อพลไร์ขอให้สมูเอลแต่งตั้งกษัตริย์สมูเอลรู้สึกไม่พอใจไม่ใช่เพราะเหตุบุตรชายของเขาแต่เป็นเพราะพลไร์ต้องการที่จะแทนที่พระเจา้าวงเล็บข้อสี่ถึงข้อเจเพราะสมูเอลไม่ได้ประสงค์ที่จะสร้างอาณาจักรให้กับเชื้อสายของเขาเอง สิ่งที่ซามูเอลคำนึงถึงไม่ใช่ลูกๆของเขาแต่เป็นลพลประยของพระเจ้าในสถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นการง่ายที่พระเจ้าจะนำอาณาจักรของพระองค์เข้ามาเลือกอ่านข่าวสารสามูเอลเป็นผู้คำนึงถึงเพียงพระเจ้าผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ของพระเจ้าเท่านั้นซามูเอลจะไม่สามารถร่วมมือกับพระเจ้าได้เลย ถ้าเขาเป็นผู้ที่คิดแต่เรื่องของตัวเองก่อนที่ซาอูจะมาหาซามูเอลหนึ่งวันพระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ซามูเอลว่าพระองค์ทรงต้องการให้เขาทำสิ่งใดพระเจ้าตรัสกับเขาว่าพรุ่งนี้เวลาประมาณเท่านี้เราจะส่งชายผู้หนึ่งซึ่งมาจากดินแดนเบนยามลเจ้าจงชฉลมเขาให้เป็นผู้ปกครองเหนืออิสราเอลบลิรของเขาวงเล็บหนึ่งซามูเอลบทที่เข้อ16 เมื่อซาอูกับคนรับใช้ของเขามาหาสมมูเอลซามูเอลก็กระทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ทุกอย่างเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องได้รับบางสิ่งเพื่อตัวของเขาเองหรือเพื่อลูกๆของเขาบัดนี้เราจึงสามารถเห็นได้ว่าเพราะเหตุใดสมมูเอลจึงเป็นผู้ที่ใช้การได้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาไม่มีความคิดที่จะสะอหา หรือได้รับบางสิ่งเพื่อตัวของเขาเองแต่ในฐานะที่เป็นนาสารีนซึ่งไม่ยอมให้มีดโกนโดนศีรษะและไม่ดื่มเหล้าอางุ่นนั้นเขาเป็นผู้ที่เพื่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเขายินดีที่จะไปในที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาไปและทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาทำเขาเป็นมนุษย์ที่สอดคล้องกับพระเจ้ามนุษย์ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้า ดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่พระเจ้าสามารถใช้เพื่อมาสำเร็จแผนการบริหารของพระองค์เราไม่ควรคิดไปว่าสมุเอลเป็นผู้ที่ไม่มีทัศนคติของมนุษย์เลยวันหนึ่งพระเจ้าตรัสก,กับเ่าว่าจงเติมน้ํามันให้เต็มขาวสัตว์ของเจ้าแล้วก็ไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปหายิชายชาวเบดเลเฮมเพราะว่าในหมู่พวกบุตรชายของเขาเราจะเตรียมกษัตริย์องค์หนึ่ง ไว้แล้วสำหรับเราวงเล็บบทที่สิบหข้อหนึ่งขอ, 1, ขอเมื่อสมูเอลได้ยินเช่นนี้เขาก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปได้อย่างไรถ้าซาอูได้ยินเขาคงฆ่าข้าพเจ้าเสียวงเล็บข้อสองขอกรณีนี้บ่งชี้ว่าสมูเอลยังคงเป็นมนุษย์ที่มีทัศนคติของมนุษย์อยู่อย่างไรก็ดีเขาเป็นผู้ที่ไม่สาอหาสิ่งใดเพื่อตัวเอง ทุกสิ่งที่เขาสอหาล้วนมีเพื่อพระเจ้าและเพื่อพลร,รายที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาคำนึงถึงพระเจ้าผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ของพระองค์และเขาก็อธิษฐานเพื่อพลร้ายของพระเจ้าด้วยนักศึกษาพระคำภีบางคนได้ชี้ให้เห็นว่าซามูเอลเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงส่งแต่ในเรื่องของจอริยธรรมก็ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญในตัวของซามูเอล หลายคนมีจริยธรรมที่สูงส่งแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นอยู่เพื่อตัวเองเพื่อกิจการและเพื่ออาณาจักรของพวกเขาเองพวกเขาไม่ได้เป็นอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าสมูเอลไม่เพียงมีแต่จริยธรรมที่สูงส่งเท่านั้นแต่เขายังสูงส่งเพราะเหตุทําปฏิญาณของนาสาวรีดด้วยนาสาวรีดต้องมีใจที่สะทอนพระทัยของพระเจ้า สมูเอลไม่เหมือนซิมโซนที่มีชัยชนะที่ทรงพลังโดยการฆ่าคนเป็นจำนวนมากแต่สมูเอลเป็นนาสาวรีดที่เป็นอยู่เพื่อผลประโยชน์ของพระเจ้าแม้ว่าการที่สมูเอลจะยืนอยู่เพื่อพระเจ้าในสภาพแวดล้อมของเขานั้นจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักแต่เขาก็ยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของพระเจ้าและเป็นผู้ที่หันเปลี่ยนยุคสมัยตามพันธสัญญาเดิม ามูเอลจัดอยู่ในลำดับเดียวกันกับโมเสสในเรื่องของการเป็นอยู่เพื่อพระเจ้าและเพื่อผลประโยชน์ของพระองค์วงเล็บยิรมยาบทที่สิบห้าข้อหนึ่งเนื้อหาของหนึ่งและสองสมูเอลคือประวัติของสมูเอลซาอูและดาวิดซึ่งต่อนเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ของเหล่าผู้วินิจฉัยและเป็นส่วนที่สำคัญของเส้นทางศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล สมูเอลเป็นคนเลวีโดยกำเนิดและเป็นนาสาวีตโดยการถวายตัวซึ่งได้กลายมาเป็นปูโรหิตผู้เผยพระวจนะและผู้วินิจฉัยในเรื่องของการพูดเพื่อพระเจ้านั้นเขาได้นำเข้ามาซึ่งฐานะของผู้เผยพระวจนะมาแทนที่ฐานะของปูโรหิตที่มืดมนเขาได้ลบล้างฐานะของผู้วินิจฉัยและนำมาซึ่งฐานะกษัตริย์ซาอูเป็นกษัตริย์ ท่ามกลางชาวอิสอราเอลในด้านลบส่วนดาวิดเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในด้านบวกวงเล็บหนึ่งสมูเอลบทที่หนึ่งข้อหนึ่งคำอธิบายที่1